สวัสดีครับ Channel Pond Review นะครับวันนี้ก็จะเป็นการรีวิว Swatch อีกรุ่นหนึ่งนะครับจากใน Collection System 51นะฮะซึ่งเรือนนี้เป็นเรือนที่มีรหัส YIS420 นะครับก่อนหน้านี้เนี่ยผมก็รีวิว System 51มาค่อนข้างจะหลายเรือนแล้วนะเพราะว่ามันเป็นซีรีส์หนึ่งเลยที่ผมชอบนะฮะพอๆกับตัว Big Bow เลยแต่ว่าเรือนนี้มันมีความพิเศษอย่างหนึ่งครับตรงที่หน้าตาของมันเนี่ยดูดีดูไฮโซมากๆนะฮะซึ่งสาเหตุที่มันดูไฮโซมากๆในสายตาเราเนี่ยเพราะว่ามันดันไปคล้ายกับนาฬิกาเรือนหนึ่งซึ่งมีชื่อเสียงมากที่สุดเรือนหนึ่งของโลกแล้วก็มีเอกลักษณ์ให้เป็นที่จดจำสุดๆเลยนั่นก็คือ Omega Seamaster Aquaterra นั่นเองนะฮะซึ่งถ้าเกิดผมขึ้นรูปข้างๆให้ดูนะฮะเพื่อนๆหลายคนอาจจะแบบร้องเฮ้ยเลยนะฮะว่าแบบเฮ้ยมันเหมือนกันพอสมควรเลยนะแบบใกล้เคียงกันมากเลยทั้งลักษณะของคู่สีลักษณะของสไตล์นาฬิกาหลักมาร์กเกอร์ชั่วโมงอะไรแบบเนี้ยผมว่าได้กลิ่นอายของ Seamaster สุดๆเลยแต่ก็ไม่ต้องแปลกใจอะไรไปนะฮะเพราะว่าแบรนด์ Swatch กับแบรนด์ Omega เนี่ยเอาจริงๆมันก็อยู่ในคอมพานีใหญ่เดียวกันละฮะก็คือ Swatch Group นะครับซึ่ง Omega เนี่ยก็เป็นหนึ่งในนั้นนะผมก็ไม่แน่ใจว่าดีไซเนอร์ของทั้ง2เรือนี้นะเขาไปนั่งคุยกันระหว่างกินข้าวกลางวันหรือเปล่านะครับสุดท้ายก็แบบได้แรงบันดาลใจกันมาอีท่าไหนก็ไม่รู้นะฮะออกมาเป็น Swatch ที่มีหน้าตาแบบกลิ่นอายของนาฬิกาไฮเอนด์สุดๆเรือนนี้เลยซึ่งเดี๋ยวผมจะไปเรื่องของสเปคเร็วๆนะครับเพราะว่าผมก็เคยรีวิวนาฬิการุ่นนี้ไปแล้วหลายเรือนเหมือนกันนะฮะคือปกติแล้ว System 51เนี่ยมันจะมีให้เลือก2แบบใหญ่ๆนะฮะก็คือ System 51ธรรมดากับ System 51 Irony ถ้าเกิดเป็นตัว Irony เนี่ยมันจะเป็นวัสดุที่มันเป็นโลหะแบบนี้นะฮะแต่ตัวธรรมดาเนี่ยก็อาจจะเป็นพลาสติกหรือเป็นอะไรก็ว่ากันไปนะครับโดยที่เคสไซส์ของซีรีส์เนี้ยก็ค่อนข้างจะใหญ่นะครับวัดออกมาเนี่ยได้ประมาณ 42.5 มิลเลยซึ่งก็ถือว่าใส่ได้เต็มข้อไม้ข้อมือดีนะฮะแต่สำหรับคนข้อมือเล็กนะเรือนนี้มันไม่ได้ใส่ยากนะครับเพราะว่าอย่างหนึ่งเลยเนี่ยตัวสายที่มันเกาะกันลักนะฮะมันจะตัดลงมาตรงๆแบบนี้เลยทำให้เวลาขึ้นข้อมือเนี่ยมันก็จะมีความรัดกับข้อมือเราได้ดีนะครับไม่ได้มีความกลางอะไรแต่อย่างใดเลยสำหรับคนที่ลังเลนะฮะว่าข้อมือเล็กๆอย่างฉันจะใส่ได้ไหมเนี่ยผมบอกได้เลยว่าใส่ได้สบายมากนะครับส่วนฟังก์ชันต่างๆของเรือนนี้ก็คือเป็นระบบออโตเมติกนะฮะซึ่งจุดเด่นมากๆอีกอย่างนึงเลยของรุ่นนี้นะครับก็คือตรงฝาหลังนี่แหละที่มันมีการโชว์เครื่องกลไกด้านในมานะฮะซีรีส์เนี้ยมันจะเป็นซีรีส์ที่ฝาหลังสวยมากๆเลยนะฮะคือบางทีนะบางเรือเนี่ยฝาหลังอ่ะสวยกว่าด้านหน้าอีกนะครับผมก็อยากจะแนะนำให้เพื่อนๆไปลองคลิกดูตระกูลเนี้ยว่าแต่ละเรือเนี่ยหน้าตาฝาหลังมันเป็นยังไงนะฮะเพราะบางเรือนี่คือสวยวิจิตรอลังการมากจริงๆนะครับแทบจะอยากเอาฝาหลังมาไว้ด้านหน้าเลยทีเดียวอีกอย่างนึงที่เป็นจุดเด่นก็คือตัวโรเตอร์นะฮะปกติเราจะเห็นตัวโรเตอร์ที่แบบเอาไว้คอยแกว่งขึ้นลานใช่ไหมเป็นพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวแล้วก็แบบแกว่งไปแกว่งมาแบบนี้นะฮะแต่ตัวเนี้ยมันจะเป็นคล้ายๆกับวงโคจรด้านนอกสุดอะถ้าเกิดเราเห็นนะฮะมันก็จะหมุนไปหมุนมาแบบเท่ๆแบบนี้เลยก็เป็นเอกลักษณ์สุดๆเลยของเรือนนี้นะครับโดยที่หน้าปัดของเรือนนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นหน้าปัดที่สวยมากเลยนะฮะมีการเล่นลวดลายสตริปแนวตั้งมาด้านในสุดแบบนี้นะครับแล้วก็มีการเล่นเลเยอร์ด้านนอกได้ดีแล้วก็มีความน้ำเงินซันเบิร์สนิดนึงด้วยนะครับเวลาเจอแสงเนี่ยมันก็จะมีความริ้วๆออกมาแบบใช้ได้เลยอะสวยงามสุดๆคือถ้าเกิดมองภาพรวมนะแล้วเราไม่ยึดติดกับแบรนด์โลโก้ Swatch นะครับผมว่ามันก็เป็นนาฬิการะดับหลักหลายๆหมื่นได้เลยอะแล้วก็ตัวเข็มชั่วโมงเข็มนาทีหลักมาร์กเกอร์ชั่วโมงเนี่ยก็มีรูมาให้ด้วยนะฮะเข้าที่มืดเนี่ยก็เรืองแสงมาได้ในระดับที่ค่อนข้างจะโอเคนะครับดูได้ไม่ติดอะไรส่วนการกันน้ำเนี่ยเรือนนี้เขาไม่ได้ระบุสเปคมานะครับว่ากันน้ำได้กี่เมตรนะฮะแต่ระบุไว้แค่กันน้ำได้ดังนั้นเนี่ยผมก็ตีไปเลยว่า30บาร์50บาร์แถวๆนี้นะฮะไม่สามารถเอาไปดำน้ำหรือว่าว่ายน้ำได้แน่นอนอันนี้ก็ต้องระวังไว้เลยนะครับส่วนสายที่เขาให้มาเนี่ยก็เป็นสายสีน้ำเงินที่มีสีเข้ากับตัวเรือนมากๆเลยนะครับดูมีความแบบไม่ค่อยสวอชเท่าไหร่อ่ะเพราะปกติเราจะคุ้นเคยกับสายยางสายซิลิโคนอะไรแบบนี้นะฮะอันนี้ก็เป็นสายหนังที่คุณภาพดีมากๆแล้วก็ด้านหลังเนี่ยก็เป็น texture ที่แบบค่อนข้างจะนิ่มนะฮะแต่ texture แบบนี้แน่นอนว่ามันก็จะดูดน้ำแล้วก็เวลาเจอเหงื่อเนี่ยมันก็จะดำได้ง่ายอย่างเรือนเนี้ยถ้าเกิดรู้เลยนะว่าวันไหนจะออกไปข้างนอกนะฮะมีการแบบเหงื่อไหลขย้อยอะไรอย่างเงี้ยก็จะเลี่ยงเอาเรือนี้ไปเลยนะฮะเพราะว่าอย่างเงี้ยผมใส่แค่ไม่กี่ครั้งอ่ะมันก็ขึ้นมาเป็นแบบนี้แล้วนะครับแต่มันก็อยู่ด้านหลังแหละเราก็ไม่ต้องมีซีเรียสอะไรมันมากนะฮะมันมองไม่เห็นอยู่แล้วข้อมือ 5.5 นิ้วหรือว่า14เซนของผมเนี่ยใส่รูสุดท้ายได้พอดีเป๊ะแล้วก็มันเป็นรูสุดท้ายที่ค่อนข้างจะแอบกระชับเหมือนกันนะฮะคือจริงๆเนี่ยผมสามารถขยับไปรูนอกได้อีกรูนึงนะฮะเพื่อให้มันดูหลวมดูคล่องตัวมากขึ้นนะฮะแล้วก็เวลาอยู่บนข้อมือนะฮะผมว่ามันเป็นนาฬิกาสวอชที่ดูแพงดูไฮโซมากที่สุดเรือนหนึ่งเท่าที่ผมเคยรีวิวแล้วก็เคยซื้อมาเลยอาจจะเป็นเพราะว่าผมมีภาพติดตากับตัว Omega Seamaster ไว้แล้วอะว่าแบบนาฬิกาแบบนั้นมันราคาเป็นแสนอะพอมันมาเจอนาฬิกาที่แบบมันได้เอลิเมนต์หลายๆอย่างมาจากเรือนนั้นจริงๆแล้วก็คู่สีมันมีความน้ำเงินมีความแบบทะเลหน่อยดูแบบมีความโอเมก้าหน่อยๆอะไรแบบเนี้ยมันก็เลยยิ่งทำให้เรือนนี้ดูมีราคาดูดีนะฮะแล้วก็ตัวเรือนที่เขาขัดเงามาทุกส่วนแบบเนี้ยมันก็เล่นแสงได้ดีนะครับสมกับเป็นนาฬิกาที่มีราคามากๆนะฮะซึ่งเอาจริงๆราคาของเรือนนี้มันไม่ได้แพงเลยนะฮะจากกล่องที่เราเห็นเนี่ยอยู่ที่ 6,600 บาทเท่านั้นนะโดยที่มันก็ยังถูกกว่านาฬิกาสวอชเรือนที่ตัวเรือนเป็นโลหะอีกนะครับแต่ผมว่าถ้าวัดกันที่หน้าตาวัดกันที่ความดูแพงอ่ะ
เรือนี้น่าจะติดอันดับต้นๆแล้วก็ตัวท็อปๆของทางแบรนด์สวอชได้เลยนะครับตัวจริงนี่คือสวยมากลองไปดูได้นะครับสำหรับรีวิวนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับใครที่มีคำถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe Channel ของเราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ